ไปดูที่สหรัฐนะคะมาดูเรื่องของเฮอริเคนดอเรียนค่ะ ซึ่งมีความแรงนะคะระดับ5เลยทีเดียวถือว่าเป็นพายุลูกที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบปีนี้นะคะจนถึงณเวลาขณะนี้ที่จะเคลื่อนผ่านสหรัฐค่ะตอนนี้นะคะหลายรัฐของสหรัฐได้มีการสั่งอพยพผู้คนบังคับให้ย้ายเลยนะคะอพยพสําหรับคนที่อยู่ตามแนวเคลื่อนผ่านของเฮอริเคนลูกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่รัฐเซาท์แคโรไลนารัฐฟลอริดานะคะรวมทั้งรัฐจอร์เจียด้วยค่ะซึ่งนายเฮนรี่แม็กมาสเตอร์ผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐ ะะได้ตัดสินใจสั่งอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือกับ h u เฮอริเคนดอเรียนค่ะขณะที่กําลังทหารและตํารวจก็เร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนะคะคาดว่าคําสั่งอพยพครั้งนี้ครอบคลุมชาวบ้านประมาณ8 3 0 0 0 0คนเลยทีเดียวค่ะ ขณะที่ศูนย์เฮอริเคนชาติสหรัฐก็คาดว่าศูนย์กลางของพายุเฮอริเคนดอรียนอาจอยู่นอกชายฝั่งขณะเคลื่อนตัวผ่านรัฐเซาท์แคโรไลนานะคะหากไม่เป็นไปตามคาดการศูนย์กลางของพายุเฮอริเคนดอรียนและกระแสลมแรงจัดจะเคลื่อนเข้าห่มกระด่ำรัฐเซาท์แคโรไลนาทั้งนี้เฮอริเคนดอรียนลกำลังเคลื่อนตัวช้าๆค่ะหลังจากที่ถล่มหมู่เกาะบาฮามาสอย่างหนักไปแล้วนะคะด้วยความเร็วลมถึง285กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นที่บาฮามัสก็มีน้ำท่วมฉับพลันนะคะบ้านเรือนหลายหมื่นหลังถูกลมพัดปลิวหายค่ะแล้วก็คาดว่าจะผ่านพ้นบาฮามัสช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิน่น จากนั้นจะเปลี่ยนทิศขึ้นไปตามชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐนะคะโดยอาจจะอยู่นอกชายฝั่งรัฐฟอริดาและรัฐจอร์เจียในวันอังคารและวันพุธนี้ค่ะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อรัฐเซาท์แคโรไลนาและนอทแคโรไลนาในวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่านี่เป็นพายุระดับ5นะคะที่รุนแรงที่สุดในปีนี้เลยที่พัดผ่านสหรัฐถือเป็นลูกที่4นะคะที่มีความรุนแรงระดับ5าค่ะนะับตั้งแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้ารับตำแหน่งนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานมาด้วยนะคะว่าตอนนี้ที่รัฐฟลอริดาก็ประกาศปิดสนามบินในเวลาเที่ยงวันจันทร์แต่เวลาท้องถิ่นนะคะก็ช่วงดึกบ้านเรานี่แหละคะ<ส>่ะรวมทั้งตอนนี้เที่ยวบินในบริเวณนั้นนะคะรัฐที่จะได้รับผลกระทบมีการยกเลิกไปแล้วกว่า1,000เที่ยวบินค่ะ มาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่เยเมนค่ะเพราะว่ามีรายงานค่ะว่าเครื่องบินรบชาติพันธมิตรนำโดยซาอุดีอาระเบียนะคะได้ยิงถล่มเรือนจำในเยเมนก็เลยทำให้ฉเฉลยสงครามนั้นเสียชีวิตอย่างน้อย50คนเลยทีเดียวค่ะ กระทรวงสาธารณสุขเยเมนซึ่งอยู่ในความควบคุมของกบฏฮูทีนะคะ,ะแถลงว่ามีนักโทษเสียชีวิตยอย่างน้อย50คนจากการโจมตีทางอากาศของชาติพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ค่ะถล่มเรือนจำในจังหวัดธามาถึง7ระลอกด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก100คน นักโทษหล่านี้ก็เป็นเฉลยศึกนะคะเป็นทหารของฝ่ายรัฐบาลพลัลทินเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปร,รักหักพังน<ไ>อกจากนี้ก็ยังคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสจํานวนมาก<ไ>ด้านสถานีโทรทัศน์มาซีราของทางการฮูตีนะคะก็รายงานผ่านทางเว็บไซต์<ไ>ว่าเรือนจำนี้ตั้งอยู่กลางเมืองในชุมชนของวิทยาลัย สถานที่ตั้งเรือนจำก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะของทั้งคณะกรรมการกาชาติสากลและกองกําลังชาติพันธมิตรภายใต้การนําของซาอุดีอาระเบียซึ่งการโจมตีครั้งนี้จึงไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการโจมตีที่พลาดเป้านะคะเรือนจําที่ถูกโจมตีมีเฉลยศึกอยู่ประมาณ170คนกําลังจะมีการปล่อยตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นการแลกเปลี่ยนเฉลยกับฝ่ายรัฐบาลพลาินค่ะ อย่างไรก็ตามกองกําลังชาติพันธมิตรภายใต้การน,นําของซาอุดีอาระเบียก็ถแถลงว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีเป็นคลังเก็บโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธโจมตีทางอากาศของฝ่ายกบฏฮูตีค่ะไปดูความคืบหน้าเหตุการาดยิงนะคะที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไป5คนค่ะแต่ว่าตอนนี้มีการปรับตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนะคะขึ้นเป็น7คนแล้วแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด22คนค่ะ ตำรวจเมืองโอเดซ่าแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุมือปืนขับรถและยิงผู้คนในเมืองทางตะวันตกของรัฐเท็กซัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับวันรายงานสหรัฐพอดีนะคะตอนนี้เพิ่มเป็น7คนบาดเจ็บ22คนค่ะผู้เสียชีวิตก็มีอายุตั้งแต่1 5ถึง57สปีส่วนผู้บาดเจ็บ3คนนะคะเป็นตำรวจอีกคนเป็นเด็กหญิงอายุ17เดือนซึ่งถูกกระสุนเข้าที่ใบหน้าค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจก็บอกว,ว่ามีเสียชีวิต5คนนะคะซึ่งมีทั้งมือปืน ก็มือปืนคนนี้ถูกตำรวจวิสามันค่ะ <Hey. S 1> เหตุการณ์ยิงไม่เลือกหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจหยุดรถของมือปืนนะคะซึ่งเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ 30ปีเนื่องจากว่าแล้วเมิดกฎดจราจรค่ะแต่ว่าชายคนดังกล่าวก็หยิบปืนไรเฟิลในรถยิงใส่ตำรวจแล้วก็ขับหนีไประหว่างทางนะคะเริ่มจากเขตเมืองมิดแลนด์เข้าสู่เมืองโอเดสซาก็ยังกราดยิงใส่รถยนต์และประชาชนอื่นๆอีกด้วยนอกจากนั้นมือปืนก็เปลี่ยนรถโดยขโมยรถบรรทุกไปรณียีขับหนีตำรวจไปค่ะท้ายสุดก็ไปจนมุมที่ลานจอดของโรงภาพยนตร์ในเมืองโอเดสซาแล้วก็ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ตำรวจยังไม่ระบุชื่อผู้ก่อเหตุและแรงจูงใจนะคะแต่บอกว่าชายคนนี้ก็เป็นที่รู้จักของตำรวจมาก่อนค่ะ ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ตึงเครียดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐได้ประกาศนําสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ไปนะคะตอนนี้อิหร่านก็ประกาศว่าจะดําเนินขั้นตอนต่อไปเพื่อค่อยๆถอนตัวจากข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าชาติโยุโรปนั้นไม่ทําอะไรที่สแสดงถึงการรักษาข้อตกลงนี้ค่ะ สำนักข่าวอีนารายงานโดยอ้างคำกล่าวของนายอับบาสมูซาวีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านนะคะที่บอกว่าอิหร่านเตรียมดำเนินขั้นตอนต่อไปซึ่งจะเป็นการลดระดับให้คำมั่นสัญญาต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015กับมหาอำนาจโลกค่ะถ้าหากว่าชาติในยุโรปไม่ดำเนินการที่บ่งบอกถึงการปกป้องข้อตกลงนี้ นอกจากนี้อิหร่านก็จะไม่ทําตามเงื่อนไขควบคุมการทํากิจกรรมนิวเคลียร์เพื่อกดดันประเทศยุโรปนะคะโดยอิหร่านเคยขู่ว่าจะดาเนินการเพิ่มเติมในวันที่6กันยายนนี้ค่ะอย่างเช่นการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมเป็นร้อยละ20หรือเริ่มเดินเครื่องเวียงหนีศูนย์นะคะด้านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านก็ไปที่กรุงปารีสหารือกับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์นี้ค่ะ ขณะที่โฆษกรัฐบาลอิหร่านก็บอกว่ามุมมองที่มีต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับฝรั่งเศสนั้นมีความใกล้เคียงกันหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสค่ะ เรื่องความตึงเครียดที่เกี่ยวกับอิหร่านยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีที่มีเรือบรรทุกน้ํามันเรือสินค้าหลายลำนะคะถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็อิหร่านถูกกล่าวหาค่ะว่าเป็นผู้โจมตีนะคะในเรื่องนี้ค่ะทำให้อังกฤษนั้นกําลังพิจารณาที่จะส่งโดรนหลายลำนะคะไปอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูสค่ะเพื่อมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ค่ะ Sky News รายงานว่าอังกฤษกำลังพิจารณาส่งโดรนหลายลำนะคะเข้าไปในบริเวณอ่าวเปอร์เซียในตะวันออกลกลางท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับอิหร่านค่ะกองทัพอากาศอังกฤษมีโดรนริปเปอร์จำนวนหนึ่งประจำการอยู่ในคูเวตนะคะแล้วก็เคยบินเข้าไปในอิรักกับซีเรียมาแล้วและภารกิจนี้อาจจะหวนกลับมาอีกถ้าหากว่าอังกฤษตัดสินใจส่งโดรนเข้าไปในอ่าวเปอร์เซีย รายงานข่าวบอกด้วยว่าโดนเหล่านี้จะช่วยสอดส่องจากด้านบนนะคะขณะที่เรือรบอังกฤษปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันรเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดทงชาติอังกฤษแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอังกฤษก็ได้เรียกร้องของการสนับสนุนเพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่อเส้นทางเดิน,นเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มูสลังอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษในช่องแคบฮอร์มูสเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ไปดูที่ค่าสมุทรเกาหลีกันบ้างนะคะมีรายงานค่ะว่าท่านมนตรีต่างประเทศจีนนั้นได้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา3วันนะคะคาดว่าจะไปหารือเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ค่ะนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา3วันค่ะมีกาหนดพบกับนายรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือและคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือการเกี่ยวกับประเด็นการเจราจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือที่หยุดชะงักกันไปหลายเดือนแล้วนะคะ ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายหวังอี้นั้นจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือหรือไม่ค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ระบุว่าการเยือนของนายหวังนะคะจะช่วยสารความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือให้แข็งแกร่งมากขึ้นโดยจีนก็ตั้งใจที่จะดําเนินบทบาทในเชิงสร้างสารรค์ในการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องสันติภาพและเถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ทั้งนี้มีสัญญาณบ่งชี้เพิ่มขึ้นนะคะว่าเกาหลีเหนือกําลังดําเนินท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นกับสหรัฐซึ่งับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปแล้วถึง7ครั้งค่ะ มาดูที่ความเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้กันบ้างน,นะคะตอนนี้เป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยค่ะเพราะว่าะธฒนาธิบดีมูลใจอินของเกาหลีใต้ได้เยือนไทยนะคะแล้วก็ยังจะเยือนชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยอย่างทั้งเมียนมาแล้วก็ลาวนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ะคะ่ะ สำนักข่าวยอนหับรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีมูนจอินของเกาหลีใต้เดินทางเยือนไทยเป็นชาติแรกนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็จะไปต่อที่มินมาแล้วก็ลาวค่ะเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเกาหลีใต้ที่ต้องการจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปีนี้ไทยเองเราก็เป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะการเดินทางเดือนครั้งนี้ทําให้ในายมุนจอินกลายเป็นผู้นําเกาหลีใต้คนแรกในรอบ7ปีที่เดินทางมาเยือนไทยและมินมาค่ะ และยังจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ที่เดินทางเยือนลาวด้วยค่ะส่วนในวันนี้ผู้นําเกาหลีใต้นะคะได้หารือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยนะคะที่กรุงเทพค่ะนายจูฮุงซุนผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐ,ฐกิจบอกค่ะว่าปริมาณการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ400,000ล้านบาทค่ะแล้วก็มีโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะขยายความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจกัน จากนั้นในวันพุธนะคะผู้นำเกาหลีใต้ก็จะเดินทางต่อไปยังเมียนมาเพื่อพบปะกับนางองซานซูจีมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงประธานาธิบดีวินมายินส่วนในวันพฤหัสบดีนะคะนายมูลแจอินจะเดินทางต่อไปที่สปปลาวค่ะเพื่อเข้าพบกับนายบุญยังวลจิตประธานประเทศลาวนะคะแล้วก็นายทองดุลศรีสุลิศนายกรัฐมนตรีค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์ของดาราอเมริกันชื่อดังกันค่ะ